The different aspects of the last stage of Sun Tan Pu's life continue to be reflected in his literary works. Later generations have attempted to unlock many mysteries from the passages of poetry. Today, some of those mysteries have been clarified, but there are also those that remain mysterious to this very day. We are nearing the end of our journey as we follow in the footsteps of Sun Tan Pu. We uncover the reasons behind the sadness expressed in Nirat Prapratom, and we look into the passages from Nirat Muang Pet that have disappeared from public viewing for centuries. So join us on our explorations and the presentation of our findings on this episode. Last stage of Sun Tan Pu's life. Following his departure from the monkhood, Sun Tan Pu was no longer the man in his prime that he was before entering the monkhood. And yet it was during these later years that he produced works which exhibited far greater depth and perceptiveness in style, form, and content than observed in his earlier works. The literary maturity which characterizes his later masterpieces was due to his extensive gathering of life experiences. Evidence shows that Nirat Prapratom was the first Nirat piece which he produced following his departure from the monkhood. ในนิราชพระปฐมเนี่ยครับแกผ่านตรงนี้แกถึงพูดถึงน้องสาวสองคนคือนิ่มกับฉิมซึ่งเสียชีวิตก่อนแกแล้วก็มาปรงศพเผาที่วัดทองคือวัดเนี้ยครับผมปัจจุบันชาปนสถานวัดทองก็อยู่ข้างหน้าที่เราเห็นในบทนั้นก็บอกว่า ถึงวัดทองหมองเศร้าให้เหงาเงียบ เย็นยะเยียบหย่อมหญ้าป่าช้าผีคิดถึงฉิมนิ่มน้องสองนารีมาปรงที่เมนทองทั้งสองคนก็คือเมนวัดทองนั่นแหละครับเมนทองแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ต้องนึกถึงมันเป็นบ้านร่องสวนเนาะครับแล้วมากันค่ำกลางคืนมาเย็นๆเนี่ยมันก็เงียบใครจะกล้าผ่านป่าช้าบ้างอ่ะเนี่ยมันก็จะได้เห็นเนี่ยตรงนี้เป็นเมนปัจจุบันแต่เมนสมัยนั้นเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงนิราชพระปฐมเป็นนิราชอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้ภาษาอย่างอหังกามากแล้วก็เห็นตัวบทของสุนทรภู่แล้วมันเป็นบทเปรียบเทียบระหว่างสุภาษิตสอนหญิงที่เชื่อว่าสุนทรภู่ไม่ได้เขียนแต่คนสมัยก่อนคิดว่าเชื่อว่าเขียนเมื่อเทียบภาษาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็สุนทรภู่ไม่ใช่จู่ๆแกอยากจะไปเที่ยวที่ไหนแกก็ไปอ่ะที่แกไปมันเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยเช่นเจดีย์ภูเขาทองพระบาทใช่ไหมครับรวมทั้งที่ต่างๆและพระปฐมเจดีย์ซึ่งสมัยนั้นไม่ได้เป็นพระปฐมแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ที่แกไปเนี่ยมันเป็นพระปรางสูงทะยานเหินAnother long Nirat piece considered to be one of the most colorful among Sun Tan Pu's works is Nirat Muang Pet. At the beginning, there is a description of a location in front of Wat Arun Racha Wataram. As the piece progresses, the area around Khao Yi San in Ampawa. Sun Tan Pu ก็ออกจากคลองบางหลวงนะครับผ่านวัดนางชีอะไรต่างๆตามในนิราชที่ได้บรรยายไว้แล้วก็เรียบคลองมาเรื่อยๆผ่านคลองโคกขามนะครับแล้วก็คลองที่บอกว่า33คุ้งคดนะครับก็คือแล้วก็มาถึงคลองสุนัขขอนซึ่งในสมัยรัชกาลที่1นั้นเรียกว่าคลองสุนัขในพอพ้นเส้นทางตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ออกปากคลองแม่น้ำแม่กลองคลองแม่น้ำแม่กลองนะครับว่าที่เขียนว่าถึงแม่กลองสองฝั่งเข้าตั้งบ้านนะครับแล้วก็ออกปากคลองเลี้ยวไปทางขวาบางช้างอัมพวาเลี้ยวออกซ้ายถ้าออกซ้ายมันจะออกไปทะเลนะครับอ่าวไทยทีนี้ว่าตรงนี้ก็คือเส้นทางคมนาคมสำคัญของการค้าในสมัยโบราณ We absorb the atmosphere around Khao Yi San by boat
before traveling on to Sun Thon Phu's destination. Here we meet a Jamnong Lak Tong Luang, who is an advisor to the collective of Muon Pet poets. Much like Maha, she has a passion for the expressive qualities of Sun Thon Phu's poetry. ถ้าพูดถึงเมืองเพชรก็ต้องพูดถึงสุนทรภู่ด้วยโดยเฉพาะนิราศเรื่องที่ยาวที่สุดของสุนทรภู่ก็คือนิราศเมืองเพชรแล้วก็มีสีสันหลายอย่างการเดินทางบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางแน่นอนนะคนเมืองเพชรก็ต้องมีความภูมิใจในนิราศเรื่องนี้ครับพี่ถ้าพี่รักมองก็คือนิราศเมืองเพชรนี่ก็คือวรรณกรรมคลาสสิกเลยซึ่งเด็กรุ่นหลังเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาใฝ่ใจศึกษาเนี่ยเขาจะโอ้โหนี่เหนือที่สำนวนผ่านมา200กว่าปีอะไรประมาณนี้ค่ะมันเพราะขนาดนั้นเลยมีบทไหนที่จำไว้ไหมอ๋อมีบทที่จำเหรอต้องบทนี้เลยก็คือบทที่กล่าวถึงเอกลักษณ์ของเมืองเพชรเลย With the fading of the strong sun the breeze becomes a comfort to the heart I admire the fields and the ways of lifeAll over the land of Pri Pri, everything seems to point in the direction of the Tan palms, from which palm sugar is produced for collective benefit. Climbers carry knives by their side like soldiers. They use bamboo ladders to climb up the palm trees to obtain the sap. Collecting the dripping juice is hanging bamboo bottles tied to their bottoms. ถ้าท่านอยากเขียนท่านก็จะเขียนอย่างเงี้ยแล้วกล้าที่จะลงเช่นกล้าลงคำตายซึ่งถ้าสมมติว่าพี่กับคุณเราต่อความสดกันถ้าคุณจะฆ่าพี่เล่นคำตายคุณเล่นคำตายเลย พี่ก็โอ้ไม่ใช่เขียนไม่ได้แต่ช้าใช่ไหมคะเราจะคิดคำออกต้องคิดคำ Then there are the ways in which Bangkok people of the timeviewed Phet Buri people, and these perspectives are revealed in the poetry. ท่านสุนทรภู่เป็นคนกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วท่านมาเพชรบุรีท่านก็เหมือนเราไปเที่ยวที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเราความรู้สึกเหมือนกับมันก็จะมีความแปลกแยกบางอย่างในใจของมุมมองของคนเมืองใช่ใช่มองคนต่างจังหวัดที่มองคนต่างจังหวัดใช่ค่ะใช่ท่านมองคนเมืองเพชรว่าเป็นคนมีอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันแต่ท่านว่าก่อนท่านว่าเราก่อนแล้วท่านถึงจะเหมือนกับดูสรุปว่าเป็นความมีอารมณ์ขันของคนเมืองเพชรนะคะบทคือบทที่ว่า Upon arriving at Ban Mai I ask locals out of curiosityWhether Ban Kung Kwang is far away. Instead of answer, they ask me back, rowing heavily or lightly. They tell us that if we row heavily, it won't take long to reach the destination. Speaking of the provincial accent of Phet Buri people, the level of noise some of them make as they gather in groups is in sharp contrast to the gentle way in which they cut their rice plants. Some take pleasure in stirring palm sugar.Contained in pots set on the charcoal stove. สำนวนนอกนี่ก็คือเขาจะพูดให้ขำก่อนแกจะพายเร็วหรือแกจะพายช้าล่ะถ้าแกจ้วงหนักสักพักก็ถึงถ้าแกพายเบาอ่ะมันก็ไม่ถึงสักทีมันก็จะอีกนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านสุนทรภู่มองประเด็นนี้ว่าเป็นการมีอารมณ์ขันของคนเมืองเฮดนะคะApart from a John Jamnong Lak, another Phet Buri resident joins us to talk about Nirat Muon Pet. Tawirot Glomglomjit is a folk historian of Phet Buri. The Sala Pier at Wat Plub Pla Shai was where Sun Thon Phu arrived by boat. This is the first place that Tawirot is using to explain to us the historical context of Sun Thon Phu's poetry.เนี่ยครับท่าน้ำประพาชัยอยู่ตรงนี้นะครับท่าน้ำเนี้ยก็ถือว่าเป็นปราสาทท้องถิ่นที่สำคัญเวลาใครจะมาสุนทรภู่มาก็มาจอดที่ท่านี้นะครับจอดที่ท่านี้เสร็จแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุนทรภู่หรือจะมีตำแหน่งมากกว่าสุนทรภู่ก็คืออีกกรอนหนึ่งที่บอกว่า This temple serves as a shelter during hot days
whether it is king or noble. May the temple's sacredness protect visitors against all negative occurrences in keeping with the temple's blessed name. A passage from Nirad Mun Pe. แปลว่าท่าเนี้ยนอกจากสุนทรภู่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับนรินทร์ท้าวพญามาอาศัยเนี่ยทั้งนรินทร์ก็คือพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินนะครับพญาต่างๆผู้ติดตามตำแหน่งเสนาบดีขึ้นที่ท่านี้ทั้งนั้นสร้างเมื่อพ.ศ.2475แต่ว่าศาลาเนี้ยน่าจะมีมาก่อนแล้วแหละแล้วก็มีการซ่อมกันไปซ่อมมานะครับจนซ่อมล่าสุดก็2475นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องกับสุนทรภู่ครับเป็นมงกุฎนี่คนที่สวมใส่คือพระเจ้าแผ่นดินนะครับแล้วก็มีครุฑถือแบกเหมือนแบกพานอยู่นี่นะครับพอเห็นครุฑที่ก็รู้แล้วเป็นข้าราชการคือเป็นตัวแทนเป็นตราประทับของพระเจ้าแผ่นดินทำนองนั้นนะครับเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าศาลานี่ก็เชื่อมโยงไปถึงนรินทร์นั่นเองนะครับ After a few minutes walk from Wat Plob Pla Shai we reach Wat Mahathad Water Wihan which is another important landmark of Phet Buri Here Tawirot tells us about the mystery of the Prang Stupa of Wat Mahathad that only became clarified after Nirat Mun Pet was revised in 1986 by Ajahn Lom Pengal. Many passages of poetry that had previously disappeared were discovered. It's the contents of these passages, lost and found, that changed many aspects of the public's perspectives concerning Nirat Mun Pet.กรอนทอนผู้อันนี้ผมเอาจากที่อาจารย์ล้อมเพ็งแก้วปริวัติไว้นะจากที่มีไม่ครบอ่ะแล้วไปท่านก็ไปค้นคว้าจนหาชำระมาจนครบ Turning and then descending to Wat Prathat The moon begins to disappear and the night sky is saddened The Prang Stupa at the center of the temple compound is beautiful but has no shadowsfalling upon it. เนี่ยท่านบุตรฉาไว้ท่านบอกว่าพระปางที่นี่ไม่มีเงาอันนี้คนก็สงสัยพระปางคนเพชรบุรีตอนที่เราเรียนหนังสือกันเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยพระปางไม่มีเงาเพราะว่าสุนทรภู่ในบทเดิมเนี่ยมีแค่นี้นะครับพออาจารย์ล้อมปริวัติเนี่ยท่านก็พบว่าวิสัชนาBlessed be the Tathagata. Faith in our Lord has never faded. Since the time of the ancestors, we have been told that the great prang is consistent with what had long been foretold. A passage from Nirat Mun Pet. เห็นไหมครับนี่ท่านก็ตอบแล้วว่ามาไม่เห็นเงาพระปรางเนี่ยเพราะว่าถ้าเห็นเงาเนี่ยท่านก็มีความเชื่อแหละของโบราณเขาว่าถ้าเห็นเงาเนี่ยจะเคืองขัดแหละเมืองอ่ะเจ้าเมืองเนี่ยจะเคืองขัดอ่ะ The Prang Stupa was built in such a way as to prevent shadows from falling upon the structure. This was due to the engineering accomplishments of the ancestors who wanted the stupa to maintain its sacredness as a house of Buddhist relics.This sacred status meant that no shadow should be allowed to fall upon the stupa since shadows in this context had negative associations. The design of the stupa took into account the structure's relationship with light and shadow and the ways in which they are directed. Other architectural structures were built such as the Ubosot Chapel, the Wihan Chapel, and the external corridors.A belief was held over many generations that Nirat Mun Pet was the last Nirat piece that Sun Thon Phu wrote. But Ajahn Lom's findings during the period of revision indicated the possibility that Sun Thon Phu could well have written the piece when he was of a much younger age than what was previously believed. One of the main determinants which led to that conclusion
has to do with the list of women who are mentioned in the poetry. Apart from Nirat Mun Pet, there is another mystery that has been subject to debate for a very long time. Much ambiguity surrounds the details of Sun Tarnpu's life leading up to his death. As for the place in which Sun Tarnpu lived during the final stage of his life, there has been a theory that it may have been an area around Wat Rai Rai on the bank of Klong Shak Pra, which is a small Klong canal branching off from Klong Bangkok Noi. Upon his death, his body was brought to Wat Chinaro for funerary rites. อย่างน้อย2คนที่ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือแพตลลักษณ์ครับผมกับนมศครับว่าสุนทรภู่มาทำศพที่นี่หลังจากตายครับผมคือเป็นวัดที่เผาศพครับก็ตอนหลังวัดก็เลยมีสร้างศาลาห้องสมุดพระยาสุนทรวัวพระสุนทรวัวหารครับไว้คือที่เรานั่งเรือมาสงสัยอยู่ว่าถ้าแกอยู่แถววัดเลไลแล้วนั่งเรือมาเนี่ยโอ้โหสมัยนั้นการคมนาคมเรือยนต์ไม่มีครับการเอาศพข้ามฟากมาเนี่ยมันไกลครับถ้าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเคยไปซื้อที่นั้นหรือไม่ซื้อหรือไม่ได้อยู่แถวนั้นก็ได้ถ้าทำศพที่นี่จริงสุนทรภู่ก็จบชีวิตเกษียณราชการแล้วก็ตายอยู่ในวังเดิมนั่นแหละครับผมจากนี้นิดเดียวครับใกล้มากหรืออาจจะซื้อที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นช่วงเวลานึงแล้วก็ขยับมาอยู่แถวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันใช่เพราะอาจารย์ล้อมเคยบอกว่าก็เป็นไปได้ยากที่พระปิ่นเกล้าจะปล่อยให้ไปอยู่ไกลหูไกลตาคนรับใช้ใกล้ชิดคนต้องเรียกหาอยู่เรื่อยๆนี่ Even after his death, the works of Sun Tarnpu continue to deeply move the hearts and minds of many people. Apart from the Nirat's pieces, his most famous epic poem is Pra Apai Mani, which media outlets have turned into film and television productions.Up until today, the excitement and adventure featured in the story have inspired elaboration and repetition in the styles of presentation. เริ่มเขียนพระอภัยมณีคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่จำพรรษาอยู่วัดเทพธิดารามแล้วนะครับแล้วก็มีความคิดที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองเกี่ยวกับสงครามการล่าอาณานิคมที่อังกฤษนะครับบุกยึดพม่าได้ครึ่งประเทศก็เป็นงานการเมืองของสุนทรภู่ที่ใช้ความคิดทางสากลมากนะครับแล้วก็มีฉากอ้างอิงพื้นที่เส้นทางต่างๆไม่ว่าจะตัวละครตัวไหนล้วนมีบทบาทมีความหมายในยะทางประวัติศาสตร์สังคมในยุคนั้นเช่นเมืองลังกาซึ่งเป็นคู่ศึกสำคัญมีกษัตริย์ผู้ปกครองเป็นผู้หญิงชื่อนางละเวงวัลลาในยุคเดียวกันอังกฤษซึ่งปกครองเกาะลังกาและประเทศอินเดียและพม่าในตอนนั้นมีกษัตริย์ปกครองชื่อว่าควีนวิกตอเรียสุนทรภู่จึงให้อังกฤษนั้นเป็นฝ่ายโจรเพราะว่าได้เขียนไว้ในพระอภัยมณีว่า Speaking of the chief of villains the one who was a jealous Englishman he controls the ships with the goal of robbing from the DutchHis expertise in thievery is legendary. A passage from Pra Apai Mani. แล้วก็เส้นทางต่างๆล้วนมีเส้นทางที่การเดินทางจริงในยุคนั้นก็คือเกาะเหตุเกิดทั้งหมดมันเกิดที่เกาะหน้าควารินสินสมุทรหรือออกตามเสียงตรงตัวก็คือเกาะนิโคบาซึ่งอยู่บริเวณกลางทะเลอันดามันแล้วก็จะใช้เวลาเดินทางจากเมืองถลางไปถึงเกาะนี้ก็ใช้เวลา7วันแล้วจากเกาะนี้ไปเกาะลังกาก็7วันประมาณโดยประมาณนะครับตามระยะเรือกลไฟในสมัยนั้นอันนี้ก็คือฉากเบื้องต้นในพระอภัยมณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีกองทัพพันธมิตรต่างๆที่มาช่วยพระอภัยมณีร่วมรบในศึกอุสเรนก็คือกองทัพจีนจากเมืองกวางตุ้งจะต้องล่องเรืออ้อมแหลมเรียวมาช่วยรบที่เกาะหน้าควารินสินสมุทรเนี่ยแหลมเรียวในปัจจุบันตามแผนที่ภูมิศาสตร์ก็คือเกาะสิงคโปร์นั่นเองนะครับผม Even though he was a famous poet, printing technology hadn't yet entered Siam. So during his lifetime, the works of Sun Tarnpu were not widely distributed.
Then came the turning point which allowed his poetry, especially Pra Apai Mani, to become well known among the literate public. And that is the arrival of printing technology which entered Siam just after his death. ก็ตามที่รู้กันก็คือจากที่ว่าขายทําเล่มพระอภัยมณีและเป็นที่นิยมก็เลยได้เงินสูงมาสร้างตึกแต่สร้างก็ไม่ได้สร้างเพื่อให้ตัวเองรวยสร้างเพื่อให้เป็นที่เชิงสอนศาสนาในตัวด้วย M. Sudarsak Panyabodibun is an independent historian specializing in Siam's missionaries. He's now taking us to the burial site of the person who played an important role in turning Pra Apai Mani into a famous literary work all over Thailand up until today. มาถูกทำเป็นเล่มส่วนมากก็มีการคัดลอกกันแต่เมื่อมีทำเป็นเล่มก็มีฝรั่งคนหนึ่งเราก็ถึงทำให้สุนทรภู่เนี่ยเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางจนไปถึงเป็นกวีเอกของโลกเนี่ยก็คือมิชชันนารีท่านหนึ่งคือหมอสมิธเราก็เลยมาตามหาว่าปัจจุบันร่างอันสงบสุขของมิชชันนารีผู้นี้ที่พิมพ์หนังสือพระอภัยมณีขายคราวละหนึ่งเล่มนะครับจนสามารถสร้างตึกได้เนี่ยอยู่ที่ไหนครับก็หมอสมิธนะครับถ้าชื่อเต็มๆเนี่ยครับศาสนาจารย์ซามูเอลจอห์นสมิธนะครับศพของท่านฝังอยู่ที่นี่ก็คือที่สุสานโปรเตสแตนต์เจริญกรุงแนะนำหมอสมิธให้ฟังหน่อยหนึ่งครับอันนี้คือสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้านายสุนทรภู่นะครับครับก็หมอสมิธเองเป็นราชเลขาของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพราะว่าพระสุนทรภู่เป็นอารักษ์ประจำวังหน้าก็คือพระปิ่นเกล้าเป็นเจ้านายดูแลจนสุนทรภู่วาระสุดท้ายครับApart from the burial site, M also takes us to the beginning of the Soi Avenue that was once called Soi Samit. It was also the location of the Bong Kha Lam Printing Press, which once organized the distribution of Pra Apai Mani. ทางที่น้ำตาลที่มันไปทางนี้ทางขวาใช่ไหมครับและทางซ้ายที่มันไปทางนี้แล้วบอกเป็นบ้านหมอสมิธแสดงว่าบ้านหมอสมิธควรจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องอันเนี้ยประมาณว่าหลังเนี้ยประมาณว่าต้องเป็นตำแหน่งหลังเนี้ยซึ่งเป็นบ้านโบราณเก่าๆถูกทุบไปแล้วคือขายหลายทอดหลายมือแล้ว So our journey of following in the footsteps of the master poet has finally come to an end. Apart from his contribution to the culture of literary appreciation, the works of Sun Thon Phu can be compared to a time travel machine which provides a clear picture of the societyin which he lived. Every line and passage of his poetry are considered valuable historical evidence with style and form that have a lasting beauty which doesn't fade with time. For this trip, Maha, who has served as our guide from the beginning, has written a Nirat poem recording his travels with the Spirit of Asia team. Sun and wind,bring both warmth and refreshment. Words are gently composed like perfume powder, gently touching upon memories. On this Nirat journey, we tell the truth in all aspects. Private moments of falling in love with literature turn into the search for evidence hidden in the words of poetry. Perceptiveness revealed through the words is the dance of thought.We travel along the Klong route through old townships. We encounter both fact and fiction everywhere we go. History is told through the people, as well as the sweet enchantment of the literary studio. Rain blends with light breeze. Dancing clouds and waves become a seduction of sea and sky. The soft music of the flute sounds so lonely in the shadows.A palm tree stands alone in the heart. Alas, it is though I have no permanent home. I am a wanderer who desires only to use the sky as a blanket and to drink the glitter reflected upon servings of cool dewdrops. I reach for the peon and frangipani as I admire the moon. O cotton tree, beautiful sight, reminding me of my past with friends and foes.Now in my later stage of life,
black and white fruits it bears, like my eternal friends. In following the footsteps of the poet, the primary evidence lies within words of poetry that had long been the subject of my dreams. Under the shadow of the moon, one may have the heart of heaven and hell combined. Nira, following in the footsteps of the poet, by Maha Surarim.